สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์นะคะโดยกิ่งฟ้าพยากรณ์นะคะอาจารย์กิ่งฟ้านะคะหรืออาจารย์ตองนั่นเองนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์นะคะกิ่งฟ้า2465นะคะหรือว่ากิ่งฟ้า2465นั่นเองนะคะก็เป็นชื่อที่ทุกคนถามว่าทำไมต้องเป็นกิ่งฟ้า2465อันนี้ก็ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ LINE มีตัวแอปพลิเคชันหรือตัวโปรแกรมนี้ใหม่ๆนะคะก็ชอบเลข2465ก็เลยตั้งเป็นกิ่งฟ้า2465แค่นั้นเองนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าไหนๆคนจะต้องแอดไลน์มาก็เลยคิดว่าใช้ชื่อเดียวกันใน YouTube ไปเลยเป็นกิ่งฟ้า2465ไปนั่นเองนะคะก็เป็นการแก้ไขปัญหาหรือว่าแก้ตอบคำถามแก้ไขปัญหาคือทุกท่านว่าทำไมต้องเป็นเลขนี้นะคะก็การดูดวงในช่องของกิ่งฟ้าพยากรณ์เป็นประจำทุกๆเดือนอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่ากิ่งฟ้าจะทำนายเป็นดวงรายเดือนนะคะแล้วก็จะมีดวงรายสัปดาห์บ้างในบางครั้งถ้าว่างนะคะหรือว่าเป็นดวงรายปีที่ตอนนี้ตัวอาจารย์เองทำให้นะคะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะก็สามารถไปดูตามนักษัตรกันได้นะคะทั้ง12นักษัตรนะคะก็ไปเลือกดูเอานะคะแต่อย่าลืมว่าการดูดวงอาจารย์ดูเป็นโดยกว้างใน YouTube เป็นการกุศลให้กับทุกท่านถ้าท่านใดไม่ชอบก็แค่คลิกออกไปไม่ต้องดูนะคะถ้าท่านใดอยากเป็นกำลังใจให้ตัวอาจารย์เองก็กดไลค์ให้เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตาม subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์เท่านั้นเองนะคะหากรู้สึกว่าไม่จุใจอยากดูดวงส่วนตัวนะคะซึ่งดูดวงส่วนตัวมีค่าครูที่จะแบ่งส่วนทำบุญให้กับเจ้าของดวงชะตาหรือว่าเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรที่อนุญาตให้กิ่งฟ้าเปิดดวงนะคะก็ติดต่อทาง LINE ได้เป็นชื่อเดียวกับใน YouTube นะคะก็คือกิ่งฟ้า2465นั่นเองนะคะก็การดูดวงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอย่านำไปงมงายจนเกินเหตุนะคะแล้วยิ่งดูดวงในช่องของอาจารย์เองเนี่ยกิ่งฟ้าบอกเสมอว่าอย่าดูดวงแล้วนำไปงมงายดูเป็นเพียงไทม์ไลน์หรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะว่าอะไรที่ต้องระมัดระวังอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหรืออะไรที่มันดีอยู่แล้วก็อย่าไปหลงระเริงหรือว่าไปรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยู่เหนือกว่าใครนะคะทุกอย่างมันมีทั้งขึ้นและลงทุกอย่างมีทั้งขาวและดำเหรียญมี2ด้านนะคะหยิ่งหยางนะคะฉะนั้นไม่มีอะไรดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่เลวร้ายที่สุดนะคะมันอยากให้ทุกคนเดินทางสายกลางในคำว่าสายกลางหมายถึงว่ามีสติทุกชั่วขณะที่คุณทำอะไรอยู่อย่างกิ่งฟ้าดูดวงอยู่ก็ต้องมีสติในการฟังลูกค้าฟังคำถามลูกค้าฟังคำถามคนที่มาขอคำปรึกษาดวงชะตากับตัวอาจารย์เองนะคะถ้าคุณทำงานคุณก็ต้องโฟกัสกับสิ่งที่คุณทำเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นการดูดวงเนี่ยบางคนดูแล้วงมงายมากดูแล้วแบบว่าอุ้ยเครียดคิดมากนะคะว่าจะต้องเกิดเป็นอย่างงู้นอย่างงี้เชื่อหมอดูจนปักใจเชื่อไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อะไรไม่ดีก็โทษหมอดูซะประมาณนี้นะคะก็อย่าเป็นแบบนั้นเลยนะคะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาด้วยนะคะฉะนั้นดูดวงอย่างมีสตินะคะแล้วก็ดูในช่องเนี่ยดูเป็นแนวกว้างพอนะคะฉะนั้นบางคนบอกว่าดูดวงโดยกว้างเป็นการกุศลในช่องไม่ต้องดูดวงส่วนตัวได้ไหมได้สิคะจริงๆตัวอาจารย์เองมองว่าบางคนเนี่ยดูดวงแบบโดยกว้างแล้วนำไปเป็นไกด์ไลน์หรือว่าแนวทางแค่นี้กิ่งฟ้าก็ดีใจแล้วก็ยินดีมากๆนะคะว่าอย่างน้อยทำให้คุณเนี่ยนำบางส่วนไปเป็นข้อคิดหรือว่าเป็นคำแนะนำได้เล็กๆน้อยๆนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญต่างๆที่ตัวอาจารย์เองส่งเสริมให้กับทุกท่านนะคะในการสวดมนต์ทำบุญกับพระในบ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่บุพการีหรือผู้มีพระคุณนะคะแล้วก็การทำบุญต่างๆที่จะเสริมในแต่ละเดือนให้กับทุกท่านนะคะฉะนั้นก็อย่าดูอย่างมีสติที่ต้องย้ำคำว่าสติเพราะว่าบางคนดูแล้วก็คือเหมือนบางทีขาดสติจนเกินไปนะคะฉะนั้นการดูดวงที่ดีก็คือดูดวงเป็นเหมือนเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยแล้วก็สิ่งไหนที่แบบบางคนเตือนสติให้คุณไม่ได้แต่คุณมาดูกับหมอดูปุ๊บเนี่ยคุณได้สติอันนี้ก็คือถือว่าเป็นบุญที่ตัวอาจารย์เองได้ให้กับทุกท่านก็คือดีใจนะคะยินดีมากๆเลยที่เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็ทุกท่านก็เป็นกำลังใจให้กับตัวอาจารย์เองอย่างมากเลยก็คือเป็นการกด subscribe กด like นะคะเป็นกำลังใจตัวอาจารย์เองไม่เปิดคอมเมนต์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะวุ่นวายนะคะแล้วตัวอาจารย์เองมองว่าคอมเมนต์ของอาจารย์ไม่ได้สำคัญมากอาจารย์สำคัญตรงที่ว่าคุณได้ข้อคิดจาก YouTube ของกิ่งฟ้าไหมนะคะประมาณแค่นี้พอนะแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามน่าจะลงคลิปอันนี้น่าจะเกือบ 40,000
subscriber แล้วไม่งั้นก็เกือบ 40,000 subscriber ต้องกราบขอบพระคุณมากจริงๆโอเคขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือหากท่านใดสนใจที่จะเรียนไพ่พระพิฆเนศนะคะ Whisper of Lord Ganesha นะคะหรือว่าไพ่พระพิฆเนศสากลนะคะขออภัยด้วยอ่ะโอเคนะคะเมื่อกี้หลุดมืออ่ะเป็นไพ่นะคะที่ตัวอาจารย์เองสอนนะคะเป็นไพ่ของเมืองนอกเนี่ยแหละค่ะก็คือก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นไพ่พระพิฆเนศสากลนะคะโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือกิ่งฟ้าพยากรณ์ซึ่งนำมาสอนนั่นเองนะคะหากท่านใดสนใจที่จะเรียนรุ่นที่5เป็นแบบพื้นฐานย้ำว่าพื้นฐานนะคะแบบกลุ่มก็สามารถติดต่อมาเรียนกันได้นะคะซึ่งตอนนี้จะเปิดในเดือนพฤษภาคม2561นะคะก็รับไม่เกิน20ท่านโดยประมาณนะคะเพราะว่ารุ่นที่แล้วประมาณเกือบ18คนก็แน่นเอียดเต็มสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติแล้วนะคะก็พื้นที่ค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะคะแต่ถ้าท่านใดอยากเรียนส่วนตัวก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะก็จะแพงขึ้นมานะคะซึ่งไม่มีการบังคับท่านมาเรียนแต่อย่างใดนะคะซึ่งคุณจะเป็นหมอดูที่ดีได้คุณต้องมีจรรยาบรรณและศีลธรรมตัวอาจารย์เองสอนได้แค่สอนในคำว่าพื้นฐานแล้วก็สอนในการคิดบางอย่างที่เหลือคุณเป็นคนกำหนดของกับมันต่อไปเช่นเดียวกับลูกศิษย์ทุกคนนะคะตัวอาจารย์เองมองเลยบอกว่าไม่ใช่ว่าลูกศิษย์ทุกคนจะเก่งไม่ใช่ลูกศิษย์ทุกคนจะดูดวงได้ทุกคนหรือว่าให้คำแนะนำได้ทุกคนตัวอาจารย์มองว่ามันอยู่ที่ตัวคุณทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณหมดเลยคุณจะให้คำแนะนำลูกค้าดีไม่ดีจรรยาบรรณสูงไม่สูงอยู่ที่ตัวคุณนะคะตัวอาจารย์เองไม่สามารถช่วยทุกคนทุกย่างก้าวทุกอย่างในสายตาได้นะคะก็ให้เท่าที่ให้ได้นะคะแล้วก็ตัวอาจารย์เองปรารถนาดีแล้วหวังดีแล้วเจตนาดีกับทุกท่านจริงๆแต่อยู่ที่ว่าคุณจะมองเป็นเจตนาที่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ตัวคุณอาจารย์ไม่สามารถที่จะไปควบคุมความคิดหรือว่าไปควบคุมความพูดคำพูดคำอ่านของใครได้นะคะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณนะคะในการดูดวงกับใครก็ตามแต่นะคะโอเคก็ตอนนี้จริงๆแล้วมีสอนเป็นไพ่ทาโรตนะคะไพ่ Rider Waite เป็นไพ่ออริจินอล78ใบกับไพ่After Tarot นะคะซึ่งจะสอนควบ2สำรับราคาก็ไม่แพงเรียนที่สมาคมได้เลยถ้าเรียนส่วนตัวก็อีกราคาหนึ่งเช่นกันแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าใครชอบไพ่พิคเนตนะคะแล้วก็ศรัทธาในไพ่พิคเนตอย่าเพียงแต่ศรัทธาแต่ตัวคุณต้องมีจรรยาบรรณและศีลธรรมถ้าคุณจะนำไปดูดวงให้กับคนอื่นเป็นทำเป็นอาจจะเป็นอาชีพเสริมอย่างเงี้ยค่ะตัวอาจารย์เองสอนเป็นแบบพื้นฐาน2วันก็จบเลยนะคะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจมาเรียนนะคะด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะไม่ใช่นำไปเป็นเชิงที่อกุศลหรือว่าคิดไม่ดีหรือว่านำไปใช้ในทางที่ผิดนะคะอันนี้ก็อยู่ที่บุคคลที่ตัวคุณใช้นะคะครูบาอาจารย์ของพวกนี้มีจริงนะคะก็ค่อยๆพิสูจน์กันไปละกันนะคะก็อย่าลืมติดต่อกันมาเรียนได้เลยนะคะแล้วก็หากท่านใดต้องการที่จะดูดวงแต่รู้สึกว่าค่าครูของอาจารย์แพงไปนะคะก็สามารถดูกับลูกศิษย์ได้ซึ่งอาจารย์ก็จะมีลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ที่อาจารย์ไว้ใจส่งต่อให้นะคะก็จะราคาไม่แพงในค่าครูแล้วก็อาจจะได้คิวเร็วกว่านะคะฉะนั้นก็สามารถติดต่อมาเรียนกันได้นะคะก็วันนี้เราไปดูดวงนะคะประจำเดือนมีนาคม2561กันเลยดีกว่าค่ะค่ะสำหรับชาวราศีตุลนะคะเรามาดูดวงชะตาของท่านนะคะประจำเดือนนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะประจำเดือนมีนาคม2561นะคะเดี๋ยวเราจะดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะก็อาจารย์เองจะใช้ไพ่พระพิฆเนศนะคะ Whisper of Lord Ganesha นะคะในการเปิดนะคะถ้าใครสนใจเรียนนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะโอเคสำหรับชาวราศีตุลนะคะว่าจะเป็นอย่างไร cultivation นะคะขึ้นทางนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่อีกสำรับหนึ่งที่อาจารย์สอนเช่นกันนะคะไพ่ after tarot นะคะซึ่งจะสอนควบคู่อีกสำรับหนึ่งคือ Rider Waite นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าsuccess queen of cups communication three of cups love the dead courage queen of swordWellness, Ten of Swords, Creativity, King of Cups, Abundance, Three of Swords, Enlightenment, The Fool, Banishing, The Lover, Location, Ten of Wands, Timing, Ten of Pentacles, and the last one is The Joy is
four cups okay let's see your prophecy of this month นะคะก็เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะประจำเดือนนี้อย่างที่เห็นนะคะเป็นไพ่พระพิฆเนศนะขึ้นมาเป็น cultivation นะคะมันแปลว่าการพัฒนานะคะหรือว่าการเพาะปลูกนั่นเองนะคะจริงๆแล้ว cultivation เนี่ยในตำแหน่งนี้นะคะเป็นพระพิฆเนศเปิดเข้ามาได้เป็นใบนี้เนาะซึ่งในเดือนนี้บอกเลยว่ามีการพัฒนาเกิดขึ้นเยอะมากหรือว่าต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยมันมีไม่พอนะคะมันเหมือนมันต้องรับ open นะคะเหมือนเปิดทั้งหัวใจและเปิดทั้งสมองในการรับฟังสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆนะคะเข้ามาเพราะว่าไพ่ตรงนี้ในตำแหน่ง success ขึ้น queen of cups นะคะในเดือนนี้บอกเลยว่าผู้หญิงจะเป็นใหญ่นะคะถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงที่กำลังดูอยู่ในเดือนนี้เนี่ยคุณต้องรับฟังปัญหาคนค่อนข้างเยอะพอสมควรหรือว่าคุณจะต้องแก้ไขปัญหาคนอื่นค่อนข้างเยอะมีคนนำพาความเดือดร้อนมาให้คุณที่ต้องแก้ไขสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาแต่สามารถแก้ไขได้ไหมสำเร็จแน่นอนค่ะในเดือนนี้ของคุณเนี่ยคุณพูดอะไรก็ตามแต่เนี่ยมักจะสำเร็จนะคะไม่ว่าคุณเป็นเพศไหนก็ตามนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยเดือนนี้อาจจะแค่เหนื่อยหนักนิดนึงเหนื่อยในระดับนึงแต่เหนื่อยแล้วคุณจะสำเร็จมันเหมือนเหนื่อยแล้วมันจะมีอะไรดีๆตามมานะคะมันเหมือนกำลังอยู่ในช่วงที่เหมือนกำลัง brainstorming หรือกำลังวางแผนฉะนั้นมันต้องมีการเหนื่อยมีการที่จะต้องมีรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่ามันปวดหรือเครียดปวดหัวเครียดบ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็คือผ่านมันได้ด้วยดีแต่ถ้าคุณนะคะปล่อยวางหรือไม่คิดอะไรมากนะคะไพ่ก็ขึ้นคำว่า delight ขึ้นมาเลยนะคะก็คือไอ้สิ่งต่างๆที่เข้ามาถือว่ามันเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นประสบการณ์อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปนะเพราะว่าในดวงของคุณเหมือนคุณกำลังใช้ความคิดเดิมๆหรือว่าคุณกำลังกลัวบางสิ่งบางอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วคุณก็กลัวว่ามันเป็นอุปสรรคสำหรับตัวคุณในเดือนนี้บอกเลยเรื่องการเงินอย่าให้ใครหยิบยืมนะคะมีเหตุต้องใช้มีคนเหมือนเอาไปเลยแล้วก็ไม่เรียกว่าเขาไม่คืนนะคะเหมือนเป็นเราเป็นหนี้สินแทนเขาไปเลยนะคะหรือว่าใครให้เซ็นค้ำประกันอะไรหรือว่าไปร่วมแชร์อะไรกับใครไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าคิดจะลงทุนทำธุรกิจในเดือนนี้บอกเลยว่าทำได้แต่บอกเลยว่าควรทำคนเดียวถ้ามีหุ้นส่วนด้วยก็ให้เรามาระวังนิดนึงให้ดูความรับผิดชอบให้มีเป็นรายละอักษรถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่ฉะนั้นการเซ็นสัญญาใจบางทีบางครั้งคุณเองอาจจะโดนหลอกเอาง่ายๆนะในเดือนนี้ของคุณเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเดือนของคำว่าจริงๆมันเป็นความสุขของคุณนะแต่แค่ว่าคุณรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่คุณเจอเหนื่อยงานเหนื่อยเรื่องต้องมานั่งเรียนรู้พัฒนาอะไรเยอะแยะไปหมดทั้งที่ฉันอาจจะเก่งอยู่แล้วแต่มันยังไม่จบไม่สิ้นความรู้ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะฉะนั้นเราอย่าอีโก้สูงนะคะเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันแน่ฉันเจ๋งแล้วฉันไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมันไม่ใช่ค่ะคนเรามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเทคโนโลยียังเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเดี๋ยวก็มีเทรนอะไรนู่นนี่ออกมาใหม่เราต้องเหมือนตามโลกให้ทันนะคะถ้าคิดจะอยู่บนโลกมนุษย์นี้อย่างสงบสุขนะคะเหมือนเขาว่ามันก็ต้องปรับตัวให้ได้เท่ากับสถานการณ์ต่างๆไม่ฉะนั้นเราก็ต้องหนีบวชไปเลยนะคะประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เนาะถ้าคุณยังมาดูคลิปของกิ่งฟ้าอยู่แสดงว่าคุณจะต้องอดทนนิดนึงเนาะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่ในเดือนนี้นะคะแต่มีอะไรต่างๆความรู้สึกต่างๆบางทีให้พูดออกมาบ้างนะคะอย่าเก็บเอาไว้เพราะว่าในเดือนนี้คุณจะเก็บทุกอย่างไว้หมดความอึดอัดหรือรู้สึกว่ามีใครมาว่าใครมาอะไรคุณก็เก็บเงียบไว้จนกระทั่งบางทีมันระเบิดออกมานะคะคุณเหมือนทนไม่ไหวก็ระเบิดปิ๊ดแตกออกมานะคะกลายเป็นว่าเป็นผลเสียตามมาคือภาพลักษณ์เราอาจจะเสียความเป็นผู้ใหญ่เสียลุกไปเลยนะคะฉะนั้นเรามาระวังให้ดีนะในเดือนนี้เราบอกว่ามันมีโอกาสที่จะมีปากเสียงมีโอกาสที่จะมีการทะเลาะกันหรือว่ามีโอกาสที่จะมีบางอย่างขัดแย้งเราต้องเหมือนถกเถียงนะคะแต่ถ้าใช้เหตุผลในการถกเถียงบอกเลยว่าคุณชนะแน่นอนแต่ถ้าใช้อารมณ์ในการถกเถียงบอกเลยว่าคุณแพ้ตั้งแต่แค่คิดแล้วอะค่ะในเดือนนี้ถ้าใครทำอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวกการค้าขายเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำเจรจานะคะเกี่ยวกับเรื่องพวกดนตรีนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแสดงต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับพวกครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่ต้องไปพัฒนาให้คนอื่นนะคะเป็นหัวหน้าที่ต้องไปสอนลูกน้องนะคะหรือว่าสอนเด็กฝึกงานอะไรก็ตามแต่ในเดือนนี้ถือว่าดีมากนะคะแต่แค่ว่าต้องเหนื่อยหนักนิดนึงนะคะกว่าจะได้อะไรมานะคะหรือว่าใครทำอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวกออกงานอีเวนต์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับน้ำเครื่องดื่มนะคะหรือว่าเป็นจัดงานสังสรรค์หรือว่าอาชีพที่มันต้องพบปะผู้คนค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะหรือว่าเป็นพวกคนที่ทำงานเป็นพวกขายออนไลน์ก็ดีนะในเดือนนี้ถือว่าดีมากนะคะจริงๆดีเกือบหลายอาชีพแหละนะคะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายหมอแพทย์พยาบาลหรือว่าอาชีพพวกมวยที่ต่างๆเนี่ยในเดือนนี้ก็ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูเจาะลึกกันเลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงการงานในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีคำว่า
อยากลาออกจากงานรู้สึกเครียดถึงขั้นนั้นนะคะแต่ขอให้คุณอดทนบอกตั้งแต่ต้นแล้วมีอะไรนะคะแก้ไขให้ทันคือระบายกับคนรอบข้างบ้างแต่ก็คือเลือกคนระบายนิดนึงนะคะหรือว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยคุณก็พูดออกไปตรงๆก็คือใช้เหตุผลในการพูดดีกว่าคุณเก็บเอาไว้ถ้าคุณยิ่งเก็บบอกเลยว่ายิ่งแย่นะคะคุณจะทำให้รู้สึกกดดันเบื่อและไม่อยากทำงานตรงนี้และอยากละทิ้งละวางทุกอย่างนะคะแล้วก็จากดวงคุณเนี่ยมันมีเกณฑ์ถึงขั้นลาออกนะคะหรือว่าหางานใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าคุณคิดอยากจะออกหรือหางานใหม่บอกเลยในช่วงนี้คุณยังหางานที่ดีๆยังไม่ได้นะคะฉะนั้นอดทนอยู่ไปก่อนนะคะอยู่ไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าออกตอนนี้บอกเลยว่ามันก็ไม่ต่างจากงานเก่าเหมือนคุณหนีเสือปะจระเข้อะค่ะก็เลยบอกว่า อยู่ตรงจระเข้นั้นดีละเดี๋ยวไปหนีไปเจอเสืออีกนะคะก็คุณอาจจะเหนื่อยแล้วก็หนักกว่าเดิมนะคะในเดือนนี้นะคะมันเหมือนกับว่างานมันเยอะมากงานมันล้นบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันไม่ใช่เฉพาะมีงานของคุณต้องเหมือนพัฒนาสายงานหลายๆอย่างคือมันเหมือนต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเยอะมากเหมือนการเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมทำให้คุณรู้สึกอึดอัดกดดันงานฉันไม่พอฉันต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันจากดวงอีกหนึ่งอย่างนะคะมันแปลว่างานต่างๆเนี่ยคุณไม่สามารถสานต่อได้เหมือนต้องพยายามที่ถ้าคุณเป็นหัวหน้าหรือว่ามันเหมือนคุณต้องกระจายงานให้ได้ค่ะแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องในเดือนนี้คือเหมือนต้องรับไว้เยอะเหมือนกันถือว่าเป็นประสบการณ์และการคิดในแง่ดีนะคะแล้วก็บางทีบางอย่างเนี่ยงานไม่ใช่ของเราอ่ะโดนโยนมาให้เราทำหมดเลยก็มีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะในเดือนนี้ของคุณเนี่ยมันแปลได้เหมือนกันว่างานทุกอย่างคุณเหมือนทำเหมือนมันต้องละทิ้งละวางบางอย่างอย่างเช่นมันมีงานทั้งหมด10งานนะคะแต่แค่ว่าเหมือนคุณรับไม่ได้ทุกงานคุณอาจจะทิ้งไป5งานอีก5งานทำไหวประมาณนี้เหมือนงานฟรีแลนซ์ที่แบบไม่สามารถรับได้ทุกงานแต่ก็คือไอ้5งานงั้นคุณก็ได้กำไรแล้วเหนาะเลยประมาณนี้นะโอเคเรามาดูต่อนะคะมันเป็นเรื่องของการฝ่าฟันจริงๆแหละเพราะว่าพอมาดูอีกหลายใบคุณคือถ้าเรื่องสุขภาพของคุณเนี่ยมันก็จะไปลงเรื่องความเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าอยากเททุกอย่างทิ้งเบื่อทุกอย่างแล้วมันเป็นความเบื่อหรือว่าปวดคอปวดบ่าไหล่ปวดศีรษะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอถึงนอนบางทีบางครั้งก็รู้สึกว่ามันไม่เต็มที่นะคะด้วยความที่อาจจะใช้สมองเยอะใช้ความคิดเยอะหรือว่าใช้กายและใจเยอะพอสมควรนะคะก็ขอให้สตรองอดทนไว้นิดนึงนะคะจริงๆการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือแก้ที่ใจนะคะคือไม่ใช่ว่าดวงของคุณมันไม่ดีแล้วคุณก็ไม่แก้อะไรเลยไม่แก้ที่ใจไม่แก้อะไรแก้ที่ใจได้ค่ะนะคะทุกอย่างมันต้องแก้ที่ตัวเรานะคะเราเป็นคนกำหนดดวงชะตาแต่ไม่ใช่ให้ดวงชะตามากำหนดเราเนาะสำหรับเรื่องเงินเรื่องทองในเดือนนี้การเงินของคุณนะคะถือว่ามีเหตุต้องใช้ออกไปเยอะหามาได้เยอะได้รับโบนัสอาจจะได้ก้อนโตสมมตินะในช่วงนี้มันก็กำลังอาจจะมีโบนัสออกนะสำหรับบางบริษัทเนี่ยก็คือหรือบางที่บางแห่งเนี่ยก็คือมีโอกาสได้เงินก้อนโตไพ่ขึ้น Ace of Pentacles นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นนะคะเป็นการเงินของคุณมันค่อนข้างโอเคแต่มันเหมือนมีเหตุต้องใช้ออกไปทันทีหรือว่าคุณอาจจะไปให้พ่อให้แม่นะคะหรือว่าให้คนที่มีพระคุณก็ได้หรือว่าต้องไปใช้จ่ายเหมือนจ่ายผ่อนนู่นผ่อนนี่นะคะใช้นี่ใช้สินให้หมดนะคะมันกลายเป็นว่าเงินอาจจะไม่มีเหลือเก็บนะคะฉะนั้นเรามาระวังกระเป๋าสตางค์คุณให้ดีๆด้วยให้เน้นสวดพระคาถาเงินล้านเป็นประจำนะคะถึงจะดีนะอย่าลืมสวดบทอื่นๆด้วยนะคะอาลังสัมมานะคะรัตนาสีนะคะพาหุงชัยปริศนะคะเชนบัญชรอื่นๆด้วยนะจ๊ะเรามาดูนะคะสำหรับคนโสดนะคะว่าจะเป็นยังไงจริงๆจากดวงเนี่ยไพ่ขึ้นว่าคนโสดควรอยู่โสดต่อไปนะคะเพราะว่าในดวงเนี่ยคุณอาจจะเจอเหมือนไม้เลื้อยอะค่ะเปรียบเทียบให้ฟังว่าคุณอาจจะเจอคนเจ้าชู้หรือตัวคุณเองเจ้าชู้ไปจีบเข้าไปทั่วสรุปจีบไม่ติดสักคนหรือจีบติดแต่ก็ไม่สามารถคว้าเหมือนคว้าน้ำเหลวหรือบางคนอาจจะชอบก็ได้เหมือนโอ้ไม่ยึดติดกับใครอุ้ยฉันสบายใจแต่บอกเลยว่าคุณเหมือนหารักแท้ไม่เจอนะคะแล้วก็ในดวงของคุณเนี่ยมันแปลว่าคนอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีโอกาสจากลาหมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไปจีบเขาสักพักหนึ่งเขาหนีออกจากคุณยังไม่ทำเป็นแฟนเลยก็คือไปแล้วนะคะหรือว่าคุณกำลังชอบคนนึงอยู่สักพักนึงเขาไปมีแฟนซะแล้วหนีไปแล้วนะคะเลยบอกว่าในเดือนนี้ของคุณเนี่ยถ้าคุณคิดจะมีความรักสำหรับคนโสดบอกเลยว่ายังไม่ค่อยดีที่สุดนะคะขอให้อยู่โสดไปก่อนนะคะแล้วก็เหมือนสนุกกับงานเพราะว่าในช่วงนี้คุณจำเป็นต้องโฟกัสกับเรื่องงานกับเรื่องเงินของคุณก่อนนะคะก่อนที่จะไปโฟกัสเรื่องความรักเอาความรักเป็นเรื่องรองเลยนะคะในเดือนนี้สำหรับชาวราศีตุลนะเรามาดูสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะต้องบริการเขาเยอะพอสมควรนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่ามันมีการวางอำนาจเหนือกันนิดนึงแต่สุดท้ายก็คือยังรักกันนะคะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงขั้นวิกฤตน่ากลัวนะคะแต่แค่ว่าในช่วงนี้ก็คือคุณอาจจะต้องบริการเขาเยอะหรือว่าเขาเอง
อีกฝ่ายนึงอาจจะมาเอาใจคุณเยอะเอาใจกันเยอะพอสมควรในช่วงนี้แต่ถ้ายิ่งเดินทางไปเที่ยวต่างที่ต่างถิ่นเดินทางทางน้ำยิ่งดีนะคะเหมือนเดินข้ามประเทศข้ามจังหวัดหรือไปเที่ยวทะเลนะคะภูเขาน้ำตกอะไรเงี้ยถือว่าดีนะคะเป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์ต่างๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่โดยรวมไพ่ก็คือมีปกติดีค่ะไม่ได้ถึงขั้นวิกฤตอะไรคือมันมีการง้อมีการงอนมีบ้างค่ะแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงเนาะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะต้องบอกเลยต้องระมัดระวังมากนะคะเรื่องคำพูดนะคะบอกตั้งแต่ต้นแล้วจริงๆคำพูดไม่จำเป็นต้องเรื่องงานเสมอไปกับเพื่อนร่วมงานเสมอไปแต่กับตัวเราเองแล้วก็กับคนรอบข้างได้ด้วยหรือคนรักได้ด้วยฉะนั้นในช่วงนี้คุณในดวงของคุณสำหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือจดทะเบียนสมรสแล้วนะคะมันเป็นคำว่าอึดอัดคุณรู้สึกว่ามันเหมือนวนอยู่แต่ลูปเดิมๆคือทะเลาะกันมีความสุขแล้วก็ทะเลาะกันมีความสุขมันจะเป็นประมาณนี้หรือว่าตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันยังไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าโดนปิดกั้นต่างๆหรือโดนห้ามนู่นห้ามนี่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดอยากจะออกไปนอกบ้านไปหากิ๊กขากั๊กบ้างอะไรเงี้ยแต่อย่าทำเลยนะคะได้บอกว่าจากดวงของคุณเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องคำว่ากิเลสตัณหาจากการที่บางทีบางครั้งเนี่ยภรรยาหรือสามีไม่ได้ปฏิบัติดีกับเราเราก็คิดอยากจะหาคนอื่นเพิ่มเติมแล้วนะคะแต่สุดท้ายก็ยังเลิกกับสามีหรือภรรยาของตัวเองไม่ได้นะคะยังต้องอยู่กันต่อไปโอเคประมาณนี้นะก็ประคับประคองกันนะคะให้คิดถึงวันที่รักกันแรกๆแล้วกันนะคะตอนนี้มันก็อาจจะถ้าสมมติบางคนคบกันมานานแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายกันบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะบางทีนะเรามาดูเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกสุขภาพของคุณมันจะเป็นเรื่องคอบ่าไหล่พวกนี้นะคะแล้วก็เป็นระบบน้ำในร่างกายเหมือนไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะระบบพวกท้องต่างๆพวกท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ช่วงนี้ก็มันอาจจะเป็นพวกอาการผิวหนังพวกผิวหนังต่างๆอะค่ะเหมือนมีแพ้คันบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวค่ะปกติดีมากนะคะอ้ออีกหนึ่งอย่างระบบเลือดของคุณมันก็ต้องระมัดระวังเหมือนเลือดสูบฉีดเหมือนนอนไม่เพียงพอบางทีมันไปลงพวกความดันโลหิตต่างๆคุณตรวจเช็คกันนิดนึงด้วยละกันนะคะเพราะด้วยความเป็นห่วงสำหรับเรื่องการทำบุญเดี๋ยวตัวกิ่งฟ้าดูให้จริงๆทำบุญเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องทำบุญลงศพหรือผ้าขาวห่อศพดีนะคะหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกค่าทำศพต่างๆให้กับคนยากไร้นะคะเหมือนคนไร้ญาตินะคะศพไร้ญาติอะไรประมาณนี้ถือว่าดีนะคะหรือว่าถ้ากล้าเนาะก็ล้างป่าช้านะคะแต่อันนี้ก็คือแล้วแต่คนนะไม่ได้บอกต้องทำนะคะเอาที่อะไรที่ไม่เหนือบากกว่าแรงไม่เบียดเบียนตัวเราแล้วก็ไม่เบียดเบียนทั้งกระเป๋าสตางค์และจิตใจของคุณนะคะเอาสบายๆนะคะหรือว่าทำเกี่ยวกับเรื่องพวกคนที่แบบอาจจะเป็นการบริจาคเลือดนะคะหรือว่าทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายคนเหมือนคล้ายๆคนใกล้จะเหมือนคนจะเหมือนเป็นโรคนู่นนี่นั่นแล้วแต่เขายากจนเงี้ยเราก็สามารถช่วยเหลือเขาได้นะคะโอเคเรามาดูนะคะเรื่องบทสวดมนต์จริงๆบทสวดมนต์ที่แจ้งไปคือให้สวดพระคาถาเงินล้านนะคะมันจะแก้หลายๆอย่างใครที่คิดไม่ดีอะไรกับเรามันก็กระจายออกไปด้วยนะคะในเรื่องเงินเรื่องทองได้ด้วยนะคะมหานิยมเมตตามหานิยมได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสีกันเลยดีกว่านะคะสีอินดิโก้นะคะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะจะเหมาะเฉพาะคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงตายความเป็นความตายต่างๆเท่านั้นหรือว่าเกี่ยวกับหมอแพทย์พยาบาลสมมตินะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกงานเกี่ยวกับไข้ลงศพอันนี้สมมติเป็นพวกนี้จะดีนะคะต้องเป็นแนวนั้นไปเลยแนวแบบความเป็นความตายหรือว่าเป็นความเชื่อไปเลยหรือว่าเป็นพวกของอย่างเช่นนะคะเหมือนของบูชาต่างๆนะคะเป็นดักดังนิดนึงจะใช้สีน้ำเงินเข้มดีนะคะสีแทนคือสีส้มผสมสีน้ำตาลถือว่าดีทั้งสองอันแต่สีส้มจะดีกว่าสีส้มดีมากแต่สำหรับสีแทนมันจะเหมือนคนผิวสีแทนนะคะเหมือนฝรั่งไปอาบแดดประมาณนี้นะคะก็ใช้เป็นสำหรับคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่อง import export งานเดินทางต่างประเทศต่างถิ่นงานเดินทางทางน้ำงานประมงงานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องทางน้ำจะดีกว่าทางบกนะคะอันนี้จะดีมากนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวกับเรื่องเดินทางที่เหมือนระหว่างจังหวัดก็ยังได้เลยนะคะหรือชีพจรลงเท้าตลอดเวลาใช้สีแทนดีนะคะสีส้มจะดีที่สุดสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะก็คือมันจะเป็นคำว่าโชคดีนะคะเหมือนลัคกี้ประมาณนี้นะคะสีม่วงอ่อนห้ามใช้เด็ดขาดไม่ดีค่ะสีม่วงเข้มจะดีนะคะสีม่วงเข้มดีแต่สีม่วงอ่อนไม่ดีนะสีม่วงอ่อนแบบสีดาเวนเดอร์สีแบบพาสเทลไม่ดีแต่สีม่วงเข้มเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ทำงานพวกการตลาดงานที่อยู่ในตลาดเลยก็ได้เหมือนการตลาดเนี่ยพอมันโคมาเกี่ยวกับเรื่อง
ตลาดเหมือนมาร์เก็ตได้ด้วยเหมือนกันนะคะเหมือนเป็นตลาดที่ขายของของกินต่างๆนะคะหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ยังได้เลยได้หมดเลยที่เกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำเจรจาการซื้อมาขายไปนะคะทุกชนิดใช้สีม่วงเข้มดีสีอะควาสีอะควาคือสีฟ้าเขียวน้ำทะเลประมาณนี้นะคะก็เป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของสวยงามของประดับตกแต่งของที่เหมือนหน้าทะนุถนอมของเล็กๆอะไรเงี้ยการทำเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ยังได้จัดดอกไม้นะคะจัดสวนอะไรพวกนี้นะคะสีฟ้าจะดีเกี่ยวกับเรื่องคล้ายๆกันกับสีแทนนะคะถ้าชอบสีฟ้าหรือสีแทนก็ได้จะเป็นเหมือนกันนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางสีเขียวจะเหมือนกับสีน้ำตาลเข้มก็คือทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องงานแบบเหมือนกะกลางคืนอย่างเช่นนะคะก็คือทำงานโรงแรมงานที่แบบไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปนะคะเหมือนทำงานตอนกลางคืนงานขายออนไลน์ยังได้เลยค่ะหรือว่างานที่เกี่ยวกับเรื่องตัดต่องานครีเอทีฟต่างๆนะคะหรือว่างานที่มันหารุ่งหามค่ำอะค่ะทำงานคนละเวลากับมนุษย์โลกทั่วไปปกตินะคะสีเขียวหรือสีน้ำตาลดีสีเหลืองนะคะจะเน้นความสุขสบายหรือว่าเหมือน comfortable อะทั้งความรู้สึกนะคะทั้งความสบายใจแล้วก็สบายกายต่างๆสีเหลืองดีสีชมพูบานเย็นนะคะก็จะเหมาะกับพวกอสังหาริมทรัพย์พวกหุ้นก็ได้หรือว่าบ้านรถที่ดินทุกชนิดนะคะสีแดงจะเหมาะกับงานที่มันจะคล้ายๆสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์เหมือนกันคล้ายๆกันเลยแต่ว่าสีแดงเนี่ยจะเป็นงานที่เน้นเหมือนอาจจะเป็นทำงานพวกงานวิศวกรรมต่างๆนะคะงานออกแบบบ้านอะไรพวกนี้จะเป็นอย่างนี้จะดีกว่านะคะสีขาวจะเหมาะมาอาจจะเหมาะกับความที่เหมือนถ้าสมมติใครที่เป็นออกแนวทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกคำพูดคำเจรจาอย่าให้คนเชื่อถือเราเป็นที่นับหน้าถือตาใช้สีขาวนะคะสีเทาจะเหมาะกับงานที่เป็นงานแฟชั่นเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนะคะเสื้อผ้าหน้าผมครีมต่างๆเครื่องสำอางนะคะบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยได้หมดเลยนะคะสีดำไม่ดีเลยค่ะสีชมพูอ่อนก็ไม่ดีเช่นกันนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับชาวราศีตุลนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะจะเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์แนวทางไม่มากก็น้อยนะคะให้สำหรับทุกท่านนะคะที่ติดตามต้องขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะใต้คลิปอันนี้ให้ด้วยอย่าลืมล็อกอินแล้วกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ